Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast. And yeah, I like my eggs with a side of mac shit. And yeah, talk that talk, give me another coffee. Talk that talk, fuel up my body. Yes, I got an appetite for shit. สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนซีสนะคะวันนี้ก็มาแต่งหน้ากันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาในลุคที่หาทำมากมากเลยนะคะคือการแต่งหน้ากับชุดนอนสีม่วงนะคะเพิ่งสั่งชุดนอนอันนี้มาจากร้านของเพื่อนนะคะชุดนอนก็คือเนี่ยทุกคนน่ารักมากถึงแม้ว่าผิวเราจะไม่เข้ากับสีม่วงเลยก็ตามคือชุดมันใส่สบายมากๆเลยทุกคนอันนี้คือไม่ได้พูดชมเพราะว่าเป็นร้านเพื่อนนะก็เลยคิดไอเดียว่าลองแต่งหน้าให้เข้ากับชุดนี้แล้วก็มาถ่ายรูปเล่นอยู่บ้านกันดีกว่านะคะก็จะได้ออกมาเป็นลุคประมาณนี้เลยก็จะเป็นกึ่งสายฝอนิดนึงนะคะเคยมีเพื่อนๆขอสายฝอเข้ามาเหมือนกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แต่งนานมากแล้วนะคะก็เลยมาลองครีเอทออกมาเป็นลุคนี้ดูถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่ยังไงนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่หน้าสดเลยนะคะอันดับแรกฉีดสเปรย์น้ำแร่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าก่อนค่ะโฟมไพรเมอร์ของ Innisfree นะคะตัวนี้จะช่วยเบลอรูขุมขนแล้วก็ช่วยควบคุมความมันค่ะต่อไปลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาของ Innisfree ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสำหรับลงใต้ตาโดยเฉพาะเลยติดลองใช้กับรอยคล้ำที่ขอบปากก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะกลบได้ดีเลยต่อไปก็ใช้ของ Innisfree รุ่นสปอร์ตคอนซีลเลอร์นะคะกลบเฉพาะรอยสิวแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยค่ะรองพื้นวันนี้เราจะใช้ผสมกัน2ตัวนะคะมี Laneige Neo Cushion เบอร์ 23N ผสมกับ Ehudi Serum Foundation เบอร์ Y06 ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เราถ่ายรูปอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวนะคะใช้รองพื้น2ตัวนี้ก็จะให้ผิวที่สวยมากๆเลยค่ะเซตแป้งด้วยสีจัน Translucent Powder ค่ะใช้คอนทัวร์ของ Eclipse นะคะเป็นสีน้ำตาลอมเทาในการคอนทัวร์จมูกแล้วก็กรอบหน้าค่ะที่เขียนคิ้วใช้ของ Coslook Slim Brow เขียนโครงคิ้วก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้เคส Designing Eyebrow ถมด้านในค่ะวันนี้ใช้ Eyeshadow Palette ของ Huda Beauty Pastel Rose สีแรกที่เราจะใช้คือสีม่วงที่อ่อนที่สุดใน Palette นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะหลังจากนั้นใช้สีม่วงที่เข้มขึ้นมานะคะลงที่ช่วงหางตาทั้งเปลือกตาบนและขอบตาล่างเลยค่ะต่อไปใช้สีม่วงอมชมพูตุ่นๆกับแปรงที่เล็กลงมาอีกนิดนึงลงที่ช่วงหางตาในบริเวณที่แคบกว่าสีเมื่อกี้นี้ค่ะแล้วก็ลงที่เบ้าเล็กน้อยนะคะวิธีการหาเบ้าก็คือให้เอานิ้วชี้ลองแตะที่หนังตาใต้ท้องคิ้วดูนะคะส่วนที่บุ๋มเข้าไปคือเบ้าตาของเราค่ะแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะใช้สีม่วงกลางลงที่หัวตาด้านในเล็กน้อยค่ะต่อไปลงกลิตเตอร์สีม่วงที่กลางตานะคะแล้วเกลี่ยออกด้านข้างเล็กน้อยค่ะสีนี้คือน่ารักมากทุกคนลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะหลังจากนั้นใช้กลิตเตอร์ที่เป็นสีขาวนะคะลงที่กลางตาอย่างเดียวอีกทีนึงเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตาค่ะแล้วก็ลงที่ช่วงหัวตาด้วยนะอายแชโดว์ก็จะได้สีประมาณนี้นะคะถ้าอยู่ในแสงไฟสีขาวปกติสีก็จะเห็นเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้แสงในกล้องอาจจะสว่างเกินไปนิดนึงนะคะของจริงจะเห็นสีชัดกว่านี้ค่ะใช้คอนทัวร์ของ Eclipse ตัวเดิมกับแปรงอันเล็กๆสร้างดอลลี่อายที่ใต้ตาเล็กน้อยค่ะการกรีดอายไลเนอร์วันนี้นะคะเนื่องจากว่าติ๊บเป็นคนที่หางตาบนตกลงแต่ว่าหางตาล่างเฉียงขึ้นนะคะเราจะเริ่มกรีดกันที่ช่วงหางตาก่อนนะคะโดยติ๊บจะเล็งเส้นหางตาของอายไลเนอร์เนี่ยให้เฉียงขึ้นในแนวเดียวกับหางตาล่างของตัวเองกรีดเส้นที่หางตาเป็นเส้นตรงหลังจากที่ได้เส้นที่พอใจแล้วนะคะดิ๊กก็กรีดเส้นเชื่อมระหว่างหางตามาจนถึงกลางตาเลยค่ะพยายามขีดให้เป็นเส้นตรงนะคะจะได้เส้นไลเนอร์ที่สวยค่ะหลังจากนั้นก็ถมด้านในให้เต็มนะคะก็จะได้เส้นไอไลเนอร์สวยๆประมาณนี้เลยต่อไปก็ดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่าตามปกติเลยค่ะเมคอัพตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ต่อไปใช้บลัชสีม่วงของ Eclipse ตัวนี้นะคะนี่สีน่ารักมากๆเลยลงที่โหนกแก้มแล้วก็เกลี่ยมาหน้าแก้มเล็กน้อยนะคะใช้ลิปสีชมพูอมนุ่มของ Innisfree ลงให้ทั่วขอบปากแล้วเกลี่ยให้เกินขอบปากจริงออกมาท็อปด้านในด้วย Innisfree Vivid Oil Tint เบอร์10สีม่วงตัวนี้เลยค่ะดิจะเน้นทาที่เฉพาะด้านในแล้วก็ใต้กระตับปากนะคะหลังจากนั้นเม้มเบาๆให้เบลอเล็กน้อยค่ะสุดท้ายไฮไลท์นะคะใช้ของ Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder ตัวเดิมเลยตัวนี้คือจึ้งมากนะคะก็จะลงที่จุดไฮไลท์ต่างๆรวมถึงใต้ท้องคิ้วด้วยค่ะตัวนี้คือเป็นไฮไลท์ที่ถ่ายกับไฟสปูสวยมากทุกคนอย่าลืมลงที่กระจับปากด้วยนะคะเท่านี้ลุคเมคอัพของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนภาพนี้เป็นสีที่เห็นจากแสงสีขาวปกตินะคะก็เรียบร
ร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับการแต่งหน้าโทนสีม่วงแบบนี้นะคะถ่ายกับไฟสีม่วงเข้ามากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองไปแต่งกันดูเนาะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ไอเดียในการกรีดอายไลเนอร์สำหรับสาวตาชั้นเดียวเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปแต่งกันดูเนาะลุคนี้จริงๆก็แต่งออกไปข้างนอกได้นะทุกคนใส่กับเสื้อผ้าสีม่วงอะไรแบบนี้ก็สวยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนอนอย่างนี้เนาะแต่นี้ก็คือเป็นแบบหาทำนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเรามาในลุคที่แบบหาทำเสียงฮาร์ดผิวดีมากใช่นี่คือแบบผิวสวยลงแป้งแล้วก็ยังดีจริง